ไปต่อที่หนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะคะครับบ้านบ้านหนึ่งเขาบอกไปเจอดอกบุกยักษ์ดอกบัวคือถ้าเรียกดอกบุกยักษ์หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่้บอกดอกซากศพอันนี้หลายคนอาจจะบเออเคยได้ยินที่กลิ่นมันจะแรงๆใช่ไหมคือกลิ่นมันลักษณะแบบไม่ค่อยดีแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกไม่นี่แหละของดีของดีเพราะว่าวันพรุ่งนี้ให้โชคแน่เนี่นะนี่ค่ะดอกบุกยักษ์ อยู่ที่สวนข้างบ้านหลังหนึ่งนะคะที่บ้านเลขที่7 1หมู่ที่7ตำบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคือมีคนเขามาโพสต์คลิปก่อนตอนแรกเขาบอกเขาไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรกลีบใบหยักแบบนี้มีสีเขียวข้างนอกมีแดงค้ำตรงกลางลักษณะดอกใหญ่มากแล้วทีนี้มีคนมาให้คําตอบว่ามันคือดอกบุกยักษ์บางคนเรียกดอกซากศพหรือดอกอีบุกอ่ะแล้วแต่นะคะพอบานออกมากลิ่นมันจะเหมือนศพไงเขาก็เลยเรียกกันแบบนี้นะคะหลายคนก็เลยบอกว่าเห็นดอกบุกแล้ว ขอบ้านเลขที่หน่อยยกบอกไปแล้วเมืม่อสักครู่นี้นะคะอ,อ่ะเดี๋ยวลองดูด,ดอกบุกยักษ์ตรงนี้หน้าตามันเหมือนดอกกระลำช้ำๆสักอย่างหนึ่งนะแต่วมันจะมีกลิ่นใช่ไหมมันจะมีกลิ่นมันไม่เหมือนกระลำอย่าง่ใช